สวัสดีค่ะนางสาวกนกวรรณวงศ์คำจันทร์รหัส6110610299คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาไฟฟ้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะในคลิปนี้ก็จะพูดถึง left and right motion with smartphone sensor ก็คือการหมุนซ้ายขวาโดยใช้สมาร์ทโฟนเซนเซอร์ครับโดยจะใช้เซนเซอร์2ตัวก็คือ acceleration sensor กับ angular velocity ค่ะก็คือไจโรสโคปนั่นเองโดยในขั้นแรกเราจะทำการเปิดแอปดีไซน์เพื่อสร้างกราฟ2อันเพื่อที่เราจะดูการเปลี่ยนแปลงไปเวลาเราเคลื่อนไหวว่ากราฟเปลี่ยนแปลงไปยังไงโดยเราจะใช้ axis 2อัน bottom 1อันแล้วก็ length 1อันครับในส่วนของโค้ดเราจะทำการเขียนโค้ดเริ่มจาก startup functionstart bottom push แล้วก็เราจะสร้างฟังก์ชัน timer แล้วก็สร้าง callback เพิ่ม callback ของ timer ครับเมื่อเราทำการกด run จะเห็นว่าเมื่อเราหมุนไปทางด้านซ้ายกราฟของ angular velocity จะเป็นบวกในแกน y และเมื่อหมุนไปทางขวาก็จะเป็นลบซึ่งเป็นของแกน y เพราะว่าเราตั้งโทรศัพท์ในแนวตั้งตรงก็จะเห็นว่าเมื่อหมุนซ้ายกราฟก็จะขึ้นเมื่อหมุนขวากราฟก็จะลงเราจะเอาลักษณะกราฟแบบนี้ไปวิเคราะห์เพื่อหาว่ามันหมุนซ้ายหรือหมุนขวาโดยเราจะสร้าง GUI โดยการให้แสดงผล2อย่างก็คือแสดงผลกราฟของ acceleration กับ angular velocity ซึ่งในการวิเคราะห์ครั้งนี้เราจะดูกราฟของ angular velocity เป็นหลักเพื่อที่จะดูว่าเราหมุนซ้ายหรือหมุนขวาโดยที่เราจะทำการ run codeเป็นเวลา15วิแล้วก็จะทำการหมุนซ้ายหมุนขวาและดูกราฟเมื่อเราทำการกดรันซึ่งก็จะได้กราฟออกมาในลักษณะนี้ก็คือเมื่อเราหมุนซ้ายกราฟก็ขึ้นเมื่อเราหมุนขวากราฟก็ลงซ้ายก็ขึ้นขวาก็ลงเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าเราหมุนในทิศทางไหนจากการดูกราฟนี้แต่ว่าเราจะทำการวิเคราะห์ผลต่อไปอีกด้วยการสร้างเทรนโมเดลเพื่อที่จะให้มันพรีดิกว่าเราหมุนซ้ายหรือหมุนขวาเพื่อที่จะสร้างเทรนโมเดลฟังก์ชันเราจึงต้องทำการเก็บข้อมูลก่อนโดยเราจะเขียนโค้ดเพื่อทำการเก็บข้อมูลในเวลา60วิโดยที่เราจะทำการเคลื่อนที่หมุนซ้ายเดิน19หมุนขวาเดิน19แบบนี้ให้ครบ60วิเมื่อเราทำการกดรันเมื่อทำการเก็บข้อมูลแล้วเราก็จะได้หน้าตาของกราฟออกมาเป็นแบบนี้นี่ก็คือกราฟของ angular velocity ซึ่งจากที่บอกไปตอนแรกว่าเราจะวิเคราะห์จากกราฟ angular velocity โดยเราจะแบ่งข้อมูลออกเป็น3ประเภทก็คือ1หมุนซ้าย2หมุนขวาและ3คือยืนหรือเดินจากนั้นเราจะทำการเทรนโมเดลโดยใช้ classification tโดยผลที่ได้เราได้ accuracy 89.3% ซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้เมื่อได้เทรนโมเดลฟังก์ชันมาแล้วเราจะทำการทดสอบอีกครั้งโดยใช้เวลา15วินาทีในการหมุนซ้ายหมุนขวาและใช้เทรนโมเดล
มาเพื่อวิเคราะห์ว่าผลของโค้ดนี้ที่เราทำอ่ะมันเป็นยังไงบ้างโดยเราจะให้มันแสดงผลเมื่อเท่ากับ1จะเป็น less เท่ากับ2จะเป็น light และเท่ากับ3จะเป็น stand หรือว่า walk โดยเมื่อรันโค้ดเสร็จแล้วเราจะทำการเปรียบเทียบระหว่าง display ที่เกิดขึ้นกราฟของ angular velocity แล้วก็กราฟของ train model เมื่อเราทำการกดรันเมื่อทำการรันโค้ดแล้วได้ผลออกมาแล้วก็จะได้ผลของ display แบบนี้ได้ผลของกราฟ angular velocity แบบนี้แล้วก็ได้ผลของกราฟ prediction model แบบนี้ prediction train model แบบนี้ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลเราพบว่าเมื่อเราหมุนขวาในตอนเริ่มต้น display ก็แสดงด้านขวาเมื่อเราหมุนซ้ายดิสเพลย์ก็จะเริ่มแสดงด้านซ้ายแต่เมื่อเราหมุนขวาดิสเพลย์กับแสดงด้านซ้ายแล้วเมื่อเราหมุนซ้ายมันถึงแสดงด้านซ้ายอีกครั้งหลังจากนั้นเราก็หมุนขวาอีก3รอบประมาณ3รอบดิสเพลย์ก็แสดงผลทางด้านขวาซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับตัวกราฟของเทรนโมเดลเราก็จะพบว่ามีข้อมูลของแค่2กับ3ซึ่งค่อนข้างที่จะไม่ตรงเพราะว่ามีผลของทางด้านซ้ายเกิดขึ้นก็คือเลข1แต่ก็มีผลของ walk and stand เกิดขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันผลที่ได้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่รับได้ครับและนี่ก็คือการวิเคราะห์ข้อมูล left and right motion with smartphone sensor โดยใช้เซนเซอร์2ตัวคือ acceleration กับ angular velocity ซึ่งก็จะให้ผลประมาณนี้โดยที่ถ้าเราอยากให้ผลออกมาแม่นยำกว่านี้ก็ต้องมีการเก็บข้อมูลมีการแบ่งประเภทของข้อมูลที่ดีกว่านี้เพื่อที่จะให้ accuracy มีค่าใกล้เคียง 100% ก็จะให้ผล prediction ที่ดีขึ้นค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ